สวัสดีครับวันนี้ก็ไม่ใช่เสียวันพรุ่งนี้นะผมต้องไปงานวิ่งที่เขาขอแล้วพอดีว่าน้องปูไม่ว่างก็เลยทำคลิปวิดีโอนี้ขึ้นมาเพื่อที่แบบใครที่ถามว่าไปวิ่งคนเดียวทำยังไงไปวิ่งคนเดียวได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะทำเป็น how to เลยแล้วกันนะครับเจอกันร้อนเชียววันนี้เราจะออกเดินทางไปที่เขาค้อมาราธอนนี่วันนี้ไปคนเดียวนะจะทำให้ดูว่าวิ่งคนไปวิ่งคนเดียวต่างจังหวัดต้องทำอะไรบ้างนะตอนนี้เราก็มาถึงนะครับนี่งานเขาค้อมันร้องคนเยอะมากเลยครับใจสูงตอนนี้ก็อยู่ที่งานแล้วนะครับอยู่ที่บริเวณงานเดี๋ยวพาไปเดินดูงานเอ็กซ์โปแล้วก็ไปดูว่าเขาต้องทำยังไงกันบ้างนะครับว่าผมมีร้านน่ารักด้วยคาเฟ่บริเวณเอ็กซ์โปของงานเขาค้อมาราธอนแล้วนะฮะไปดูเดี๋ยวเราไปรับเบอร์วิ่งก่อนแล้วกันนะไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเหมือนกันนี่เส้นชัยนะฮะเดี๋ยวให้ดูเส้นชัยที่ไปเห็นไหมคนเพื่อนเลยสมัครมาแล้วก็ต้องมาลงทะเบียนตรงนี้ก่อนนะตามระยะเนี่ยตามระยะของเราใช้หลักฐานบัตรประชาชนเนาะแล้วก็มารับนี่แท็กเบอร์วิ่งตรงนี้ก่อนนะครับหลังจากนั้นพอรับเสร็จปุ๊บเราก็เอาชิปของเราที่ได้มาก็คือถุงที่ได้มานะครับเอามาเช็คว่าใช่ชื่อของเราระยะของเราตรงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ตรงนี้เนาะเนี่ยตรงนี้แค่นี้แหละครับผมพอเราเนี่ยลงทะเบียนรับเบอร์วิ่งเช็คชิปอะไรเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปช้อปปิ้งกันนี่ตามงานที่งานเอ็กซ์โปก็จะมีขายนะส่วนมากก็จะซื้อเจลกันนะมาซื้อเจลอาหารอะไรพวกเนี้ยทำงานก็อุปกรณ์ต่างๆที่เราลืมออกมาจากบ้านเนาะส่วนอย่างน้องปูอย่างนี้ก็นินทาอย่างน้องปูอย่างนี้ก็ซื้อทุกงานนะกระเป๋าคาดเอวมั่งปลอกแขนมั่งอะไรมั่งก็คือซื้อทุกงานคือลืมเอามาตลอดละลายซับมากอีกแล้วนี่ก็ไม่มีอะไรแล้วครับหลังจากที่เรารับบิ๊กเสร็จไปหาที่พักกันถ้าสมมติว่าพรุ่งนี้เช้าคือตอนปล่อยตัวเนี่ยเราต้องกินอะไรก่อนแล้วเราต้องแวะเซเว่นนะเราควรที่จะแวะตั้งแต่เนิ่นๆนะระหว่างทางเพราะว่าหลายงานแล้วที่แบบพอเรามาถึงงานรับฟิปอะไรเสร็จแล้วเราไปซื้อของกินทีหลังเนี่ยโอ้โหคือมีเซเว่นนะแต่ว่าของในเซเว่นนี่ไม่เหลืออะไรให้กินเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องไปกักตุนเอาไว้ก่อนเนาะแล้วไปหาอะไรกินกันไปหาของกินในเซเว่นก่อนเดี๋ยวจะให้ดูสภาพของกินที่เซเว่นนะครับในวันแข่งก็จะเป็นแบบนี้นี่ก็ถือว่าใกล้หมดแล้วนะนี่ดูข้างหลังโอ้โหเริ่มครับผมตอนนี้นะก็ผมได้ที่พักแหละชื่อว่าสวนป่าหิมพานต์เป็นรีสอร์ทหรือเปล่าหรือว่าเป็นอะไรไม่รู้ครับน่าจะเป็นรีสอร์ทนะดูสิบรรยากาศก็คือเป็นที่กางเต็นท์เนาะเราก็จะมานอนเต็นท์อากาศดีมากนะ
พอได้ที่พักแล้วมาในตลาดจะหาอะไรกินก่อนแล้วก็กลับไปพักผ่อนนะครับครับผมตอนนี้ก็มานั่งกินข้าวนะร้านอาหารตามสั่งธรรมดาได้แหละทั่วไปเนาะนี่มีแต่นักวิ่งนั้นวันนี้เดี๋ยวได้อาหารแล้วจะมาให้ดูนี่เราเป็นร้านแบบโลคอลเลยแหละนี่ครับบรรยากาศหน้าเซเว่นนี่คือคนเยอะมากจะพาไปดูในเซเว่นนะคนเยอะมากจริงครับทุกคนมุ่งตรงมาที่เซเว่นนะโอ้โหให้ดูนะครับโอ้โหว้าวหมดทุกอย่างตอนนี้ก็4:00กว่าแล้วนะครับกำลังจะไปที่จุดสุดท้ายนะครับแรงกูตกค่ะเหนื่อยมากกิโลเท่าไหร่ล่ะครับอันนี้เท่าไหร่แล้วอ่ะไม่รู้12ได้มั้ย14แล้วครับขอบคุณครับสมัยนี้ฮาฟก็ให้แล้ว21โลก็ให้แล้วนี่อันนี้21โลนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปหาอะไรกินดีกว่าเนาะกินข้าวมันไก่แล้วก็มีบะหมี่อีกอันนึงครับเหน็บไป